สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดวันอังคารประจำเดือนพฤศจิกายน2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะมีอิทธิพลของไพ่ฤาษีนะเข้ามาสถิตอยู่ในตำแหน่งของตัวเองนะคะถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้หรือการศึกษาเพิ่มเติมรวมถึงนะคะยังเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยนะคะก็เป็นคนที่ใจบุญใจกุศลน่ะชอบเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบุญทำทานต่างๆนะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วไพ่ฤาษีเนี่ยนะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามานะคะประทานพรหรือเข้ามาคุ้มครองดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะก็มีที่บนของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคิดเรื่องจินตนาการด้วยนะคะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นนะเป็นเดือนที่เราอาจจะต้องมีเรื่องของการเสียสละบ้างนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจเกิดขึ้นบ้างแหละแต่ยังถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลด้านดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอยู่นะคะในตำแหน่งนะคะของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีมากๆหน้าที่จะเข้ามาประกาศผลประกาศข่าวนะคะหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะนำข่าวบางอย่างมาให้แล้วก็เกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะมีอิทธิพลของไพ่เสียหายปรากฏขึ้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยนะคะรวมถึงนะคะต้องพยายามปรับความคิดปรับความเข้าใจกันแล้วก็ต้องไปดูแลในเรื่องของปัญหาสุขภาพของผู้ใหญ่ใกล้ชิดหรือคนที่เป็นผู้หญิงด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะสำนักงานร้านค้าบางคนมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายหรือมีเรื่องของการซ่อมแซมเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการผ่อนบ้านนะคะหรือว่ามีเรื่องของการลงทุนเกิดขึ้นแต่น่าที่จะเป็นการลงทุนระยะยาวอันนี้มองว่ายังเกิดโอกาสอยู่แต่ก็ให้ไปตรวจสอบในบริเวณบ้านนะคะหรือว่าในบริเวณของสำนักงานร้านค้าด้วยนะคะว่ามีสิ่งไหนที่มีความผุพังอ่ะนะคะที่ต้องซ่อมนะคะก็ไปซ่อมซะนะคะจะทำให้นะปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะในสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะแล้วก็ไม่ควรนะเข้าไปค้ำประกันให้ใครในช่วงเดือนนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงรวมถึงต้องระมัดระวังปัญหาด้านคดีความด้วยซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านหรือเรื่องของสำนักงานร้านค้าซึ่งยังต้องรอบคอบนะคะหรือยังต้องระมัดระวังให้มากๆนะคะแต่ถ้าหากว่านะคะในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะหรือสำนักงานร้านค้าเราปรับปรุงนะให้เป็นเรื่องของธุรกิจนะคะหรือว่าเรามีเรื่องของการนำบ้านนะคะไปเข้าแล้วนำเงินมาหมุนกับธุรกิจอันนี้มองว่ายังเกิดโอกาสอยู่หรือบางคนเปิดโรงรับจำนำแบบนี้นะคะถือว่ายังส่งผลด้านดีอยู่แต่ก็ต้องยืนอยู่เป็นความรอบคอบนะคะในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องอาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงนะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินนะอาจจะเกิดขึ้นด้วยนะคะรวมถึงตำแหน่งของคู่ครองคนรักก็อาจจะเข้ามาสร้างปัญหาด้านการเงินให้ในช่วงเดือนนี้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะตำแหน่งของบริวารนะคะอาจจะได้บริวารที่ดีเข้ามาร่วมงานนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่เสียหายแต่หมายความว่าเป็นไพ่ที่น่าจะดีมากกว่าโดยเฉพาะบางคนทำธุรกิจช่วงค่ำนะหรือช่วงเช้ามืดแบบนี้นะคะก็อาจจะมีบริวารเข้ามานะคะส่งเสริมแหละหรือเข้ามาทำงานร่วมด้วยทำให้เกิดโอกาสที่ดีอยู่นะแต่ก็ต้องปรับความคิดกันด้วยละกันนะคะในตำแหน่งของลูกหลานนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยังเกิดโอกาสอยู่โดยเฉพาะนะคะอาจจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งหน้าที่จะส่งผลในด้านดีเช่นเดียวกันแล้วลูกหลานเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความคิดนะมีคนที่มีจินตนาการนะคะค่อนข้างมากด้วยนะคะแล้วก็หน้าที่จะทำให้เกิดเป็นธุรกิจได้หรือมีความคิดใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ซึ่งอาจจะเพิ่มช่องทางให้กับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ยังปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะคนที่เกิดวันอังคารก็กังวลใจนะในเรื่องของการทำงานนะคะโดยเฉพาะการประสานงานการแหละในช่วงเดือนนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะคือกังวลทั้งเรื่องของงานด้วยนะคะแล้วก็กังวลในเรื่องของความรักด้วยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะมองว่ายังเกิดโอกาสที่ดีอยู่แล้วไพ่ยิปซีพยากรณ์ก็แนะนำด้วยว่าในเรื่องของการเริ่มต้นนะหรือในเรื่องของความคิดที่อยากจะเดินทางอยากจะใช้ชีวิตอิสระนะคะถือว่ายังส่งผลในด้านดีมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีแต่ว่าทุกการเริ่มต้นนะคะจะต้องมีเรื่องของการวางแผนนะคะให้ดีโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้นะคะถ้ามีความรู้สึกที่เบื่อหน่ายนะคะจะต้องแบบค
ควบคุมเรื่องหอรมด้วยนะคะไม่ใช่เวลาเบื่อปุ๊บก็ไปหาอะไรที่มันเล้าใจนะไปเที่ยวนะคะหรือว่าไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันหรืออบายมุขแบบนี้นะคะไม่น่าที่จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเราเบื่อเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ก็ต้องเรียนรู้หรือศึกษาหรือวางแผนให้ดีนะคะจะเกิดโอกาสที่ดีมากยิ่งขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะถ้าดูในเรื่องของการทำงานนะที่ผ่านมาก็อาจจะเป็นพื้นฐานนะคะในเรื่องของการทำงานที่เหมือนกับจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะบางคนก็อาจจะค่อนข้างมีปัญหาเรื่องงานด้วยมีปัญหาสุขภาพด้วยมาก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงธุรกิจการงานนะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องแก้ไขมาก่อนโดยเฉพาะบางคนอาจจะทำงานช่วงค่ำหรือช่วงดึกมากขึ้นหรืออาจจะทำงานช่วงเช้ามืดมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขนะคะในเรื่องของรูปแบบใหม่ๆในเรื่องของการทำธุรกิจการงานมาก่อนแล้วนะคะแต่ก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีความเหนื่อยนะคะหรือมีเรื่องของความกังวลใจมาก่อนเช่นเดียวกันนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ไพ่ฤาษีเนี่ยนะมาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะเป็นเดือนที่เรายังแบบนิ่งๆนะหรือยังต้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจนะคะแต่ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ยังเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอยู่นะคะอาจจะต้องมีปัญหาให้แก้ไขรวมถึงเรื่องของอารมณ์นะคะหรือเรื่องของการปรับเปลี่ยนต่างๆนี้จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะให้ระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงนะคะแต่มองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากนะน่าที่จะมีเรื่องของโอกาสในนั้นหรือยังให้โอกาสสนับสนุนกันอยู่แล้วนำไปสู่ในเรื่องของการทำงานที่ราบรื่นในช่วงปลายเดือนนะคะฉะนั้นมองว่าธุรกิจการงานยังเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ห้าไม้นะคะไพ่ห้าไม้มาเสริมดวงการทำงานนะก็ธุรกิจที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงนะรวมถึงนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการทำงานที่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจนะคะกับคนที่เกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจบ้างการปรับโครงสร้างภายในหรือความขัดแย้งภายในอ่ะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นควรจะใจเย็นๆอย่าใจร้อนในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็อาจจะต้องลุกขึ้นมานะคะสู้นะกับเรื่องของปัญหาหรือว่าแก้ไขกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยนะถ้าดูตามไพ่ก็เหมือนก็เป็นเดือนที่เรายังต้องแก้ไขอยู่หรือยังต้องเหนื่อยในเรื่องของปัญหาการทำงานอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มองว่าถ้าเรามีสติจะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้แน่นอนนะคะบางคนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงมีการยกย้ายนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานร้านค้าก็ได้นะคะถ้ามีสถานการณ์แบบนี้ถือว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะเดือนนี้ต้องสู้อย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการยกย้ายนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานเกิดขึ้นเนี่ยนะคะรวมถึงบางคนก็อาจจะมีการต่อเติมซ่อมแซมสำนักงานร้านค้าด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นอิทธิพลของไพ่ห้าไม้ที่อาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ค่อนข้างเหนื่อยในช่วงเดือนนี้แต่ถือว่านะคะจะยังสามารถผ่านไปได้นะไม่จะเป็นปัญหาระยะสั้นๆน่ะนะคะแล้วก็เดือนนี้เราอาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าพูดคุยกับคนอื่นก็ไม่ค่อยที่จะลงตัวหรือไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องมีสติแล้วก็อย่าใจร้อนนะคะมองว่าในเรื่องของการทำงานจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะต้องมองว่านะการเงินของคนที่เกิดวันอังคารนี่มีปัญหามาก่อนแล้วนะมีเรื่องของปัญหากับญาติพี่น้องปัญหากับคนรักนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างมากมาก่อนหน้านี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินอยู่นะคะถึงแม้ว่าเดือนนี้การเงินอาจจะไม่ลำบากเท่าที่ผ่านมานะคะอาจจะไม่ขัดสนแหละแต่ยังต้องระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายอยู่นะคะรวมถึงนะคะในตำแหน่งของบ้านหรือสำนักงานร้านค้าเนี่ยนะอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นซึ่งก็ต้องรอบคอบด้วยในช่วงเดือนนี้ควรที่จะหลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านคดีความนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นี่ต้องรอบคอบเพราะดวงของคนที่เกิดวันอังคารในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นดวงที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะคะมันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยฉะนั้นต้องเปลี่ยนเงินสดนะคะให้เป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวหรือเปลี่ยนเงินสดนะคะให้เป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะนะจะส่งผลในด้านดีนะคะหรือบางคนไปฝากเงินนะคะเป็นเงินเก็บระยะยาวแบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของเงินดอกเบี้ยนะคะออกมาเป็นเดือนๆแบบนี้นี่ถือว่าจะเกิดโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารมากกว่าแต่ถ้าถือเงินสด
นะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเพราะว่าไพ่ห้าเหรียญมันเก็บเงินไม่อยู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปอ่ะควรหลีกเลี่ยงการให้คนอื่นหยิบยืมเงินแล้วก็ไม่ควรที่จะไปค้ำประกันให้ใครเด็ดขาดนะคะอันนี้ต้องรอบคอบด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องของสุขภาพก็อาจจะทำให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะห้าเหรียญกับคนฉกแหวนก็มีโอกาสถูกหลอกถูกโกงได้ฉะนั้นไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะมองว่านะคะพอผ่านนะคะไปในช่วงปลายเดือนแล้วนะคะยังถือว่าจะมีเรื่องของรายได้ที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอยู่นะคะเพราะที่ผลของไพ่สามเหรียญเนี่ยนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงปลายเดือนรายได้ที่มาจากงานหรือรายได้พิเศษนะคะยังเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนอยู่นะถือว่าการเงินจะดีกว่าที่ผ่านมาแต่ยังต้องรอบคอบกับตำแหน่งที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่จักรพรรดินะคะถือว่ามาเสริมดวงการเงินในช่วงเดือนนี้ถือว่ายังเกิดโอกาสสำหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะอาจจะแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้รวมถึงเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่หรือคนที่อุปถัมภ์ด้วยนะซึ่งจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์หรือเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีฉะนั้นคนไหนที่มีปัญหาด้านการเงินก็ควรที่จะเข้าหาผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะจะเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาการเงินได้อย่างเต็มที่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดแล้วนะคะต้องมองว่าสำหรับคนโสดเนี่ยในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมีโชคในเรื่องของความรักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไม่ค่อยให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักนะคะเท่าที่ควรนะคะแล้วในช่วงเดือนนี้ยังปรากฏไพ่ฤาษีด้วยนะแล้วก็ไพ่สี่ถ้วยด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะก็อาจจะไม่ค่อยโดดเด่นนะคะสำหรับคนโสดเท่าที่ควรแต่นะคะยังเป็นเดือนที่ยังมีคนเข้ามาพูดคุยนะในเรื่องของความรักนะคะยังเข้ามานะพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะคะฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องระมัดระวังอย่างนึงว่า1นะคะต้องรอบคอบระวังจะไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ2คนที่เข้ามาพูดคุยในช่วงเดือนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังต้องปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆจนไปถึงปี65นะคะทุกอย่างถึงจะลงตัวแล้วก็ต้องตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันว่าคนที่เข้ามาพูดคุยเนี่ยเขามีคู่หรือมีคนรักหรือยังนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะมีปัญหารักแทรกซ้อนเกิดขึ้นด้วยสำหรับคนโสดนะคะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปก่อนในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีปัญหาชีวิตคู่มาก่อนแล้วนะโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินนะคะหรือมีเรื่องของความหึงหวงมีเรื่องของความระหวาดระแวงนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้แล้วเช่นเดียวกันนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้นะคะก็เป็นเดือนที่ความรักหรือความสัมพันธ์ยังต้องรอบคอบอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยกันการปรับความคิดกันนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการแบบกลับมาฟื้นฟูในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนนี้แต่ก็ยังต้องระมัดระวังนะคือบางคู่เนี่ยอาจจะพูดคุยกันในลักษณะเหมือนกับถ้าเราสามารถที่จะปรับตัวกันได้เราก็อยู่กันต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของความสัมพันธ์มันแย่แล้วก็มันไม่ดีแล้วก็มันมีปัญหามาก่อนหน้านี้คือมันยืดเยื้อมาก่อนละเรื่องการเงินเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้นะเดือนนี้ก็อาจจะมีการตกลงกันได้นะโดยมีเรื่องของกฎหมายนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพย์สินสินสมรสอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านหรือสำนักงานนะที่อาจจะมีการพูดคุยกันหรือมีการตกลงกันในช่วงเดือนนี้แล้วต่างคนต่างก็แยกย้ายนะคะจากกันด้วยดีนะคะอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้แต่มันก็เหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของผลลัพธ์นะคะหรือผลสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้ากลับมาดีกันได้ก็อยู่กันต่อไปถ้าอยู่กันไม่ได้ก็จะมีเรื่องของการแบ่งสินสมรสกันหรือการพูดคุยกันอย่างลงตัวในช่วงเดือนนี้นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็คู่ไหนที่ยังไม่ได้เกิดสถานการณ์แบบนี้ก็ต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหามือที่3หรือปัญหารักแทรกซ้อนนะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่ราชาไม้นะคะสำหรับคนโสดแล้วบางคนมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานแล้วคนที่จะเข้ามาพัวพันจะต้องเป็นคนที่มั่นคงในเรื่องของงานนะคะหรือธุรกิจด้วยต้องเป็นคนที่เก่งแหละนะคะฉะนั้นมองว่าไพ่ใบนี้อาจจะพบคนที่ผิวสองสีนะคะหรือพบรักจากการทำงานหรือพบรักจากการติดต่องานถือว่ายังเป็นไพ่ที่เกิดโอกาสอยู่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยายังมองว่าไพ่ใบนี้บางคู่มีธุรกิจร่วมกันนะก็อาจจะยังมีโอกาสที่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ฉะนั้นคู่ไหนที่มีปัญหากันก็รีบนะคะกลับไปใส่ใจกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันให้มากๆจะทำให้เรื่องของความรักนะคะลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะ
แต่ถ้าหากว่ามีความคิดที่จะทำธุรกิจร่วมกันนะคะทำได้ไหมถือว่าทำได้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องรอบคอบนะอิทธิพลของไพ่คนถูกแขวนเนี่ยนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการที่มีอาการป่วยโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือโรคทางพันธุกรรมเบาหวานความดันนะคะหัวใจนะคะลำไส้มะเร็งนะหรือเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดแขนปวดขานะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับระบบภายในต่างๆด้วยซึ่งต้องรอบคอบบางคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็นะคะในตำแหน่งของลำคอหรือต่อมไทรอยด์นี่ต้องระมัดระวังด้วยรวมถึงนะคะคุณสุภาพสตรีนี่มดลูกช่วงล่างไม่ค่อยดีนะบางคนมีปัญหาด้านประจำเดือนหรือของเหลวในร่างกายนะคะอาจจะต้องตรวจสอบดูแลสักนิดนึงนะคะรวมถึงนะในเรื่องของระบบขับถ่ายต่างๆช่องท้องกระเพาะอาหารไม่ค่อยดีนะคะท้องอืดท้องผูกแบบนี้นะคะก็จะทำให้เรื่องของลำไส้เนี่ยนะเกิดอาการอักเสบนะหรือบางคนเป็นลิ่มสีดวงแบบนี้นะคะอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยนะแล้วก็นะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเครียดโรคซึมเศร้านะคะก็อาจจะเกิดขึ้นนะคะบริเวณทรงอกหรือเต้านมนะคะถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังคือถ้าเราลดความเครียดลงนะคะส่วนนี้จะดีมากยิ่งขึ้นนะคะการทำงานของไตนะคะแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบได้นะคะอันนี้เราก็ต้องดูแลเช่นเดียวกันนะคะมองว่าสุขภาพร่างกายยังต้องระมัดระวังสำหรับคนที่เกิดวันอังคารอยู่แต่ดีตรงหนึ่งนะที่เดือนนี้คนที่เกิดวันอังคารเองนะมีอิทธิพลของไพ่ฤาษีเข้ามาสถิตอยู่ในตำแหน่งของตัวเองหมายความว่าถึงจะมีปัญหาสุขภาพอะไรก็ตามจะเจอคุณหมอที่เก่งหรือคุณหมอที่รู้นะคะในเรื่องของอาการเจ็บป่วยเนี่ยเข้ามาดูแลเข้ามารักษานะคะทำให้สุขภาพร่างกายฟื้นตัวได้เร็วละนะคะสองนะคะคนไหนที่มีปัญหาสุขภาพไพ่พระหรือไพ่ฤาษีเนี่ยคือเรื่องของไพ่แคล้วคลาดนะคะฉะนั้นสุขภาพร่างกายต่างๆอาจจะไม่มากในช่วงเดือนนี้แต่ยังต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจตัวเองตั้งแต่เดือนนี้ไปเลยนะคะถ้ามีเวลาก็ควรที่จะไปทำบุญไปสร้างกุศลโดยเฉพาะทำบุญกับผู้สูงอายุผู้พิการนะคะหรือเรื่องของการบริจาคทานหรือทำโรงทานอย่างเงี้ยนะคะบริจาคเครื่องดื่มน้ำดื่มอาหารนะคะอันนี้มองว่าจะทำให้บุญกุศลส่วนนี้มาช่วยเหลือนะหรือทำให้เกิดในเรื่องของพลังนะคะแล้วก็เข้ามาช่วยคุ้มครองคนที่เกิดนะคะวันอังคารได้เป็นอย่างดีนะคะคนที่ตั้งครรภ์อยู่อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการแท้งบุตรนะคะแต่ถ้าหากว่าในช่วงเดือนนี้นะบางคนนะหรือบางคู่เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะมีเรื่องของการมีลูกนะคะแล้วเดือนนี้เราไปแก้หมันน่ะนะคะไปแก้หมันเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของการตั้งครรภ์อันนี้มองว่าเป็นสถานการณ์ที่ถูกชะโลกนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่5ดาบ5ดาบคือเรื่องของอารมณ์อย่าอารมณ์ร้อนนะคะระมัดระวังเรื่องของปัญหาหรือของมีคมนะคะรวมถึงเรื่องของการอักเสบนะตามข้อกระดูกต่างๆนะเรื่องของการปวดศีรษะความดันนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะรวมถึงบางคนนี่มีปัญหาเรื่องเล็บนะคะก็คือมีเรื่องของการเป็นเชื้อราหรือการติดเชื้อง่ายอันนี้ให้รอบคอบด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดวันอังคารนะคะในแต่ละช่วงอายุนี่เป็นอย่างไรนะคนที่เกิดวันอังคารในช่วงอายุ 20-23 ปีเนี่ยเดือนนี้ต้องรอบคอบนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่นะคะที่เสียหายเข้ามาสถิตอยู่ในวันหรือในช่วงอายุของตัวเองคนที่เกิดนะคะวันอังคารในช่วงอายุ20-23 ปีเดือนนี้อาจจะต้องเรามาระวังสักนิดนึงนะคะเพราะว่านะมีอิทธิพลของไพ่เสียหายเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงอายุของตัวเองนะคะการทำงานอาจจะติดขัดไม่ราบรื่นบางคนตกงานหรือยังว่างงานอยู่นะหรือว่ายังไม่ค่อยก้าวหน้าในเรื่องของงานหรือธุรกิจถูกกดดันแล้วก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยส่วนในเรื่องของการเงินนี่หนักหน่อยนะคะอาจจะต้องรอบคอบเยอะๆเลยในช่วงเดือนนี้ไม่ควรนะคะไปค้ำประกันให้ใครรวมถึงไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินไม่ควรลงทุนอะไรเลยในช่วงเดือนนี้ต้องอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคะเพราะว่ามีเหตุนะคะจะทำให้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากอยู่แล้วโดยเฉพาะบางคนมีปัญหาหนี้สินนะคะหรือมีภาระการเงินค่อนข้างหนักรวมถึงนะคะอาจจะมีคนนำความเดือดร้อนด้านการเงินมาให้ด้วยนะคะซึ่งต้องระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะ
อันนี้ต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักไม่โดดเด่นในช่วงอายุนี้หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะมีปัญหากันโดยเฉพาะปัญหาด้านการเงินนี่แหละนะคะหรือว่ามีความทุกข์ใจหรือนำในเรื่องของปัญหาการเงินมาให้ด้วยนะคะซึ่งต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ24ปีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะความคิดเรื่องของไอเดียเรื่องของจินตนาการต่างๆเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะทำให้เกิดโอกาสด้านการทำงานมันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นโดยเฉพาะการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีลู่ทางใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยบางคนทำธุรกิจช่วงกลางคืนนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทำธุรกิจช่วงเช้ามืดนะหรือมีช่องทางใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของรายได้นี่มองว่าการเงินยังเข้ามาอยู่แต่ให้รอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือเอกสารด้านการเงินด้วยส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักแต่จะเป็นรักสามเศร้าอันนี้ให้รอบคอบหรือรักแทรกซ้อนหรือการคบซ้อนนั่นแหละนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนี่ก็ต้องรอบคอบเหมือนกันนะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันมีความระแวงสงสัยมีความหึงหวงกันรวมถึงปัญหาเรื่องของมือที่3เนี่ยนะอาจจะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีธุรกิจการงานยังเกิดโอกาสหรือมีความก้าวหน้าถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าที่ต้องใช้เวลาหรือไปอย่างช้าๆแต่ยังส่งผลในด้านดีคุณสุภาพสตรีอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือธุรกิจไปเกี่ยวข้องกับความสวยความงามหรือคุณสุภาพสตรีอันนี้มองว่าถูกโฉลกมากๆคนที่ทำงานนะคะงานข้าราชการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะหรือว่าทำงานตกแต่งภายในหรือของสวยงามเนี่ยนะคะมองว่ายังส่งผลในด้านดีคือดีทุกธุรกิจนั่นแหละนะคะคนที่ไปสมัครงานไปสอบไปคัดเลือกนะจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันนะคะคนที่กำลังที่จะผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะเป็นที่ตอบรับหรือกำลังยื่นเอกสารบางอย่างนี่ถือว่าจะมีข่าวดีเช่นเดียวกันส่วนในเรื่องของการเงินถือว่ารายได้นี่ยังเข้ามาจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินหรือยังควบคุมด้านการเงินได้นะบริหารจัดการได้ลงตัวความรักสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาพูดคุยนะคะแต่ต้องตรวจสอบว่าคนที่เข้ามามีคู่หรือมีครอบครัวหรือยังและต้องใช้เวลาพัฒนาไปก่อนนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องรอบคอบปัญหาเรื่องของมือที่3เดือนนี้มองว่ายังพูดคุยกันได้ยังตกลงกันได้นะฉะนั้นต้องพูดคุยกันให้ลงตัวด้วยคนที่เกิดในช่วงอายุ27ถึง28ปีเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่เราต้องเสียสละหรือเป็นเดือนที่ต้องอดทนมากๆในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะการงานหรือการลงทุนนะคะต้องเน้นการลงทุนระยะยาวหวังผลอนาคตน่ะนะคะถึงจะส่งผลในด้านดีนะคะต้องใจเย็นๆไปเรื่อยๆนะอาจจะมีปัญหามีแรงกดดันบ้างนะคะหรือการทำงานไม่ก้าวหน้าบ้างแต่ยังเกิดโอกาสที่ดีแน่นอนมันมีวิกฤตแล้วมีโอกาสทั้งในนั้นฉะนั้นขอให้ขยันมากๆผู้ใหญ่จะเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็เข้ามาให้การสนับสนุนแน่นอนส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะต้องรอบคอบเรื่องของการค้ำประกันนะคะให้หลีกเลี่ยงนะคะแต่ถ้ามีเรื่องของการลงทุนระยะยาวเกิดขึ้นอันนี้ถือว่ายังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ว่าไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าไม่รีบร้อนในเรื่องของการลงทุนก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนแต่ถ้าลงทุนไปแล้วถามว่าจะเกิดกำไรไหมเกิดแน่นอนนะคะแต่ก็ยังต้องใช้เวลานะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนี่ไม่โดดเด่นนะคะคนไหนที่รอคนเก่าๆอยู่นะคะก็ไม่ต้องรอแล้วนะคะคนที่จะมองคนใหม่ๆนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่กันแต่ยังกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องของกฎหมายด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ29ปีนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการทำงานอาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานหรือมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจการงานอาจจะมีเรื่องของการประกาศผลบางอย่างนะคะซึ่งยังส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้รวมถึงธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือการเจรจานะคะน่าที่จะมีข่าวดีเช่นเดียวกันคนที่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานเลยมีโอกาสที่จะได้ข่าว
นะคะหรือได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำจะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะรูปแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะซึ่งถือว่ายังเกิดโอกาสมากๆส่วนในเรื่องของการเงินรายได้นะคือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเงินเก่าๆกลับเข้ามาหรือมีเรื่องของการเงินบางส่วนปรากฏขึ้นยังถือว่าการเงินยังมีสภาพคล่องอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดเนี่ยในช่วงอายุนี้ถือว่าจะพบรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหาชีวิตคู่กันแต่จะกลับมาฟื้นฟูหรือแก้ไขนะคะในช่วงเดือนนี้ให้ได้บทสรุปในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยว่าจะเอาอย่างไรในเรื่องของชีวิตคู่คือมันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะรวมถึงบางคนอาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์เกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ30ถึง33ปีนะคะเป็นเดือนที่การทำงานนะคะหรือการเริ่มต้นใหม่ๆยังเข้ามาแต่ยังต้องรอบคอบเรื่องของสัญญาเรื่องของเงื่อนไขหรือเอกสารบางอย่างด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเกิดความล่าช้านะคะหรือการเดินทางก็อาจจะติดขัดบ้างในช่วงเดือนนี้อันนี้ยังต้องรอบคอบนะคะคนที่ว่างงานอยู่นะคะขอให้ไปสมัครงานนะคะแล้วก็ให้อดทนมากๆนะจะมีโอกาสที่ดีนะคะอย่าเลือกงานนะส่วนคนที่ทำงานประจำต้องปรับปรุงในเรื่องของการทำงานต้องสร้างในเรื่องของความกระตือรือร้นรูปแบบใหม่ๆนะคะในช่วงเดือนนี้แล้วก็ยังต้องใส่ใจในเรื่องของการทำงานให้มากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเอาแต่ไม่ใส่ใจอ่ะนะคะหรือว่าไม่มีความรับผิดชอบในช่วงเดือนนี้มีโอกาสที่จะตกงานได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่จะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่อนข้างมากอันนี้ต้องรอบคอบอันนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันด้วยแล้วก็ตรวจสอบเอกสารด้านการเงินให้ดีรวมถึงไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพนันหรืออบายมุขในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นคนที่เข้ามาไม่ได้จริงจังนะเข้ามาเพียงเพื่อหวังผลบางอย่างนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีปัญหากันต้องปรับความสัมพันธ์กันด้วยโดยเฉพาะคู่ครองคนละอาจจะเจ้าชู้นะหรืออาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ34ถึง36ปีนะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการปรับเป้าหมายใหม่ๆนะคะรวมถึงผู้ใหญ่จะเข้ามาให้คำแนะนำต่างๆเป็นเดือนที่เราต้องเชื่อผู้ใหญ่นะถ้ามีเรื่องของคำแนะนำดีๆนะคะเราก็ต้องเอาไปปรับใช้ด้วยนะคะอย่าเลือกงานอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าเอาแต่อารมณ์ตัวเองนะคะเป็นที่ตั้งนะต้องรู้จักรับฟังบุคคลรอบข้างด้วยนะคะเป็นเดือนที่จะมีคนที่หวังดีมากๆถึงจะเข้ามาแบบจู้จี้จุกจิกอะแต่เพราะหวังดีนะคะอยากให้เรามีเรื่องของอนาคตหรือมีเรื่องของสิ่งที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมองว่าการทำงานยังเกิดโอกาสหรือยังมีคนเข้ามาอุปถัมภ์อยู่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายจุกจิกเกิดขึ้นบ้างแต่ยังมีเรื่องของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าคนใกล้ชิดเนี่ยเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่ส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดอาจจะไปพบรักกับคนที่ไม่ใช่แบบสเปกอะนะคะหรืออาจจะต้องรักคนที่เขารักเรามากกว่าในช่วงเดือนนี้นะคะต้องลดมาตรฐานลงแล้วยอมเปิดใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนดีๆด้วยนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันนะแต่จะปรับความสัมพันธ์กันได้นะคะให้ระมัดระวังเรื่องของอาหารการกินเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยบางคนท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษแบบนี้ต้องระมัดระวังค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ37ถึง39ปีการทำงานยังถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะมีการร่วมงานกัน2ถึง3คนหรือมีการขยายธุรกิจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงเดือนนี้ถือว่าเกิดโอกาสแต่สิ่งที่ต้องรอบคอบให้ระมัดระวังเรื่องของเอกสารและระมัดระวังการถูกหลอกลวงจากคนใกล้ชิดนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่ารายได้ยังมาจากงานอยู่แต่อาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นเพราะจะไปรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะซึ่งไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จเลยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาจะมีปัญหาชีวิตคู่กันนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์ด้วยต้องกลับไปใส่ใจกันแหละนะเพราะว่าคู่ครองคนรักยังรอการตอบรับนะคะจากคนรักของตัวเองอยู่นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ40ปีนะคะถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะการงานจะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนนี้คนที่อายุช่วงนี้แต่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานนะจะได้มีเรื่องของการทำงานเกิดขึ้นอย่าถามว่าไปสมัครที่ไหนนะคะมีที่ที่เรารู้อยู่แล้วล่ะว่าเราจะไปสมัครที่ไหนขอให้ไปดูนะคะหรืออาจจะไปถามกับคนใกล้ชิดนะคะหรือถามจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือถามจากเพื่อนก็ได้นะก็จะได้รับคำแนะนำในช่วงเดือนนี้นะคะ
รวมถึงถ้ามีความคิดที่จะทำธุรกิจเป็นของตัวเองหรือทำอาชีพอิสระถือว่าจะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะคะคนที่ทำงานประจำก็เป็นที่โดดเด่นนะผู้ใหญ่นะคะก็จะเข้ามาทำให้เราแบบมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่อง3เหรียญเป็น10เหรียญหมายความว่ามีโอกาสที่จะมีเรื่องของรายได้ที่ดีมีเรื่องของกำไรเกิดขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเข้ามาด้วยนะคะบางคนมีเรื่องของค่าในหน้านะคะหรือมีเรื่องของรายได้พิเศษเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดถือว่าโดดเด่นค่ะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นเดือนที่จะพูดคุยกันหรือยังช่วยเหลือกันอยู่โดยเฉพาะอาจจะมีความคิดที่จะลงทุนร่วมกันหรือมีความคิดนะคะที่จะเก็บเงินซื้อบ้านนะคะอันนี้ถือว่าส่งผลดีส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการลงทุนร่วมกันนะคะหรือมีการพูดคุยกันนะเก็บเงินเพื่อที่จะแต่งงานเก็บเงินเพื่อที่จะลงทุนนะหรือเก็บเงินที่จะซื้อบ้านอันนี้ถือว่าดีค่ะหรือคู่ครองคนรักก็ยังเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินอยู่ในช่วงอายุนี้นะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ 41-43 ปีนะคะธุรกิจการงานนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานครูบาอาจารย์งานโหราศาสตร์นะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายของเก่านะคะหรือขายของมือสองนะคะหรือว่าจะทำธุรกิจเบื้องหลังนะคะเป็นสตันแมนนะคะหรือเป็นตัวกลางตัวแทนนะคะหรือว่าคนไหนที่ทำงานเป็นเซลล์นะคะหรือว่าอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเครื่องรางของขลังอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คนที่เป็นแพทย์เป็นพยาบาลขายประกันภัยนะคะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกายภาพบำบัดต่างๆอันนี้มองว่าถูกโชคลวมถึงนะธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนวัตกรรมต่างๆด้วยเทคโนโลยีต่างๆนะคะอันนี้มองว่าถูกโชคนะคะมองว่าการทำงานอาจจะต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆนะคะในช่วงเดือนนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่ต้องทดสอบความสามารถอยู่แต่ถือว่าจะเกิดโอกาสที่ดีนะคะแล้วก็เกิดความสำเร็จนะเพราะคนที่เกิดช่วงอายุนี้เป็นคนที่รักองค์กรแล้วเป็นคนที่มีความอดทนมากๆในเรื่องของการทำงานด้วยนะคะฉะนั้นอาจจะเป็นดวงที่เหมือนว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรแต่เดือนนี้นะคะด้วยความสามารถด้วยความขยันแล้วก็เป็นคนที่รักองค์กรด้วยนะคะซื่อสัตย์นะคะก็ทำให้หัวหน้าอาจจะเล็งเห็นในเรื่องของคุณค่าในช่วงเดือนนี้แล้วก็อาจจะเข้ามาผลักดันทำให้เราเกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนที่อาจจะต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายสักนิดนึงนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่คนฉกแขวนเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้มีปัญหาค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะเรื่องของการค้ำประกันเรื่องของคดีความหรือโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะควรที่จะเน้นการเก็บเงินหรือการลงทุนระยะยาวนะคะไม่ควรร่วมหุ้นลงทุนกับใครนะควรที่จะใจเย็นๆไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดนะที่ยังโสดอยู่นะมักจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่มีตำหนินะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักอาจจะมีปัญหากันนะคะแต่มองว่ายังกลับมาปรับความคิดกันได้รวมถึงต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ด้วยจะเป็นเดือนที่เป็นทุกขลาภอ่ะนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ44นะคะถึง46ปีนะคะถือว่าเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของโอกาสต่างๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงต่างๆยังเข้าหาอยู่ทั้งเรื่องของงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักทุกอย่างจะเริ่มมีบทสรุปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะที่น่าจะส่งผลด้านดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางต่างๆหรือการเคลื่อนไหวต่างๆจะเข้ามานะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนะคะอาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ควรรีบร้อนควรที่จะตรวจสอบเอกสารสัญญาหรือวางแผนให้ดีซะก่อนรวมถึงอาจจะมีปัญหาติดขัดเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นบ้างนะคะก็ยังอาจจะต้องระมัดระวังห้ามวิพากษ์วิจารณ์ใครแล้วควรอยู่นิ่งๆในช่วงเดือนนี้ต้องมีสติให้มากๆใส่ใจในเรื่องของการทำงานหรือธุรกิจให้เยอะๆนะคะถ้าไม่ใส่ใจนะอาจจะมีปัญหาได้หรืออาจจะตกงานหรือว่างงานได้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากฉะนั้นต้องควบคุมนะแล้วก็ไม่ควรนะคะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเช่นเดียวกันระมัดระวังปัญหาเรื่องของกฎหมายหรือคดีความด้วยโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะต้องตรวจสอบในเรื่องของเอกสารหรือเงื่อนไขต่างๆให้ดีไม่งั้นอาจจะทำให้เรื่องของการเงินมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายออกไปค่อนข้างเยอะหรือบานปลายนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะสำหรับคนโสดอยู่นะอาจจะยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้แล้วก็ยังรักชีวิตโสดอยู่ถ้ามีคนเข้ามาพูดคุยนะคะก็เป็นแค่ความสัมพันธ์ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักต้องรอบคอบจะมีปัญหากันนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ50
ถึง52ปีนะเดือนนี้ยังถือว่าเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีในเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะคะยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรืออุปถัมภ์หรือสนับสนุนอยู่อ่ะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะหรือในเรื่องของอารมณ์จุกจิกจู้จี้นะคะให้ลดลงไปบ้างนะคะถือว่าการทำงานทุกอย่างยังส่งผลดีอยู่แล้วการเงินดีๆยังเข้ามาด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะยังปรับความสัมพันธ์กันได้นะจะเข้าใจกันมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่อายุนี้นะคะอาจจะมีการไปพบหมอนะอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารการกินแบบนี้นะคะก็ได้นะคะฉะนั้นยังต้องดูแลหรือควบคุมเรื่องของน้ำหนักตัวหรือการดื่มการกินด้วยนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 53-56 ปีนะคะมองว่าธุรกิจการงานจะมีการขยับขยายแต่ยังติดขัดไม่ราบรื่นนะโดยเฉพาะปัญหากับคนที่ทำงานร่วมด้วยอ่ะนะคะอาจจะไม่ค่อยที่จะส่งผลด้านดีเท่าไหร่มันมีปัญหาเก่าๆกลับเข้ามาแทรกแซงทำให้เรื่องของการขยายงานอาจจะไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่นะคะแต่ให้ใจเย็นๆนะคะรวมถึงในเรื่องของคนที่ทำงานเป็นเซลล์อ่ะนะเป็นตัวกลางตัวแทนนี่ให้ระมัดระวังอย่าไปมีปัญหานะเพราะเดือนนี้อาจจะมีได้รวมถึงยังต้องรอบคอบเพราะมีโอกาสที่จะถูกหลอกได้ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นการขยายธุรกิจถือว่าเกิดโอกาสแต่ต้องยืนอยู่บนความรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายยังต้องระมัดระวังอยู่อาจจะมีค่าใช้จ่ายมากๆแล้วก็เดือนนี้ไม่ควรดันทุลังนะในเรื่องของงานหรือการลงทุนเนี่ยนะคะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะคะแล้วถ้าเราแบบใจเย็นๆน่ะนะคะแล้วก็ไม่รีบร้อนอะไรแล้วก็ดูสถานการณ์หรือหลีกเลี่ยงไปก่อนหรือให้ผ่านน่ะในช่วง3สัปดาห์แรกไปก่อนนะคะแล้วค่อยไปลงทุนในช่วงปลายเดือนดีกว่าถ้าเราดันทุรังอ่ะนะคะก็มีโอกาสที่จะถูกปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเร้าได้นะคะรวมถึงนะคะบางคนก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานก็คืออาจจะมีปัญหาติดขัดมาก่อนนะคะซึ่งอาจจะทำให้ตัวเองเนี่ยนะอาจจะเป็นในหน้าอาจจะเป็นตัวกลางตัวแทนก็ได้นะคะแต่อาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้ทำให้เกิดความเสื่อมเสียมาก่อนนะทำให้เรื่องของการทำงานในช่วงนี้ก็เหมือนกับไม่มีความเชื่อถืออันนี้ก็ใจเย็นๆนะมองว่านะคะในช่วง3สัปดาห์แรกนะคะอาจจะมีปัญหาหน่อยนึงนะคะแต่พอเข้าไปสู่ปลายเดือนแล้วทุกอย่างจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักก็ต้องปรับในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 57-60 ปีเนี่ยถือว่าดวงยังดีมากๆการงานการเงินความรักถือว่าส่งผลดีนะรวมถึงการติดต่อธุรกิจค้าขายจะคล่องตัวราบรื่นมากขึ้นนะคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็มีรายได้ดีๆเข้ามาสามารถสร้างกำไรให้กับตัวเองได้หรือสามารถที่จะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะซึ่งเอามาเก็งกำไรได้อะนะคะบางคนมีบ้านก็ให้เช่าแล้วก็มีรายได้ประจำแบบเนี้ยหรือบางคนซื้อมาขายไปนะคะหรือมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นแหละฉะนั้นมองว่างานเงินความรักดีค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ61ถึง63ปีเนี่ยนะถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของข่าวดีหรือการเฉลิมฉลองบางอย่างนะคะแต่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนหรือมีความล่าช้าเกิดขึ้นอันนี้ยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะเรื่องของภาษีสังคมเรื่องของการดื่มการกินเนี่ยนะต้องระมัดระวังอาจจะทำให้มีปัญหาสุขภาพได้แล้วก็ทำให้เรื่องของการทำงานนะคะติดขัดไม่ราบรื่นนะในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะดื่มมากก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยซึ่งไม่ส่งผลในด้านดีเลยส่วนในเรื่องของความรักนี้ต้องระมัดระวังอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะต้องรอบคอบแล้วเรื่องของสุขภาพอย่างที่พูดไปให้ควบคุมเรื่องของการดื่มการกินไม่งั้นจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคหัวใจความดันเกี่ยวข้องกับเลือดนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะแล้วคนไหนที่ลูกหลานน่ะมีเรื่องของการตั้งครรภ์อยู่นะหรือคนใกล้ชิดมีการตั้งครรภ์อยู่ต้องระมัดระวังเรื่องของการแท้งบุตรในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ 64-66 ปีเดือนนี้ถือว่าดีมากๆโดยเฉพาะคนที่ชอบทำบุญนะคะในช่องทางต่างๆนะคะจะมีเรื่องของบุญกุศลเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลในด้านดีแล้วก็ธุรกิจการงานก็มีช่องทางใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะมีเรื่องของโอกาสใหม่ๆเข้ามาทำให้เรื่องของการงานการเงินนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆยังดีมากๆในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยในช่วงเดือนนี้นี่ถือว่าเกิดโอกาสที่ดีนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ67นะคะจนถึง69ปีเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของ
คนเก่าๆนะคะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งลูกหลานอาจจะกลับมานะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการกลับมารวมกลุ่มรวมญาตินะคะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะรวมถึงเรื่องของเงื่อนไขเรื่องของสัญญาต่างๆนี้นะคะอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญญาต่างๆขอให้ตรวจสอบสักนิดนึงนะคะแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องของการที่ลูกหลานแอบกลับมาเจอกันแอบมาพบกันอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะคะก็ไม่ต้องแอบละกลับมาตรงๆเลยนะคะก็จะทำให้เรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยฉะนั้นคนที่กลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ว่าจะเข้ามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็ตามนะคะควรที่จะชั่งใจนะคะแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของปัญหาความรักด้วยนะคะปัญหาครอบครัวด้วยนี่ยังต้องรอบคอบค่ะแต่ถ้าในช่วงเดือนนี้นะคะลูกหลานกลับมาสืบทอดกิจการนะคะหรือว่ากลับมานะคะที่ถิ่นฐานบ้านเกิดแล้วกลับมาทำธุรกิจเสริมนะคะหรือมีการโยกย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะนี่มองว่าถูกโฉลกนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ70นะจนถึง72ปีถือว่าดวงดีนะคนที่อายุน้อยกว่าจะนำโชคในเรื่องของการเงินมาให้ในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ73นะคะจนถึง76ปีอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของข่าวใหม่ๆเข้ามาโดยเฉพาะลูกคนโตหรือลูกคนสุดท้องหรือคนไหนที่มีลูกคนเดียวอ่ะอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะลูกหลานน่ะจะนำในเรื่องของข่าวดีมาให้นะคะรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการไปตรวจสุขภาพเรื่องของการไปฉีดวัคซีนอย่างนี้ก็ได้นะคะซึ่งจะทำให้เรื่องของร่างกายแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ77นะคะจนถึง80ปีนะคะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่อาจจะต้องรอบคอบสักนิดนึงอาจจะได้ยินข่าวไม่ค่อยดีอ่ะหรือมีข่าวร้ายๆเกิดขึ้นโดยเฉพาะข่าวจากเพื่อนฝูงนะอาจจะมีเรื่องของการสูญเสียมีเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะเข้ามาด้วยนะคะซึ่งยังต้องรอบคอบแล้วก็ยังต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะไม่ใช่แต่ปัญหาในเรื่องของสุขภาพอย่างเดียวนะคะปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวก็อาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเดือนนี้นะคะมีเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานอวมงคลหรือว่าอาจจะได้ยินข่าวเพื่อนมีการเจ็บการป่วยนะคะหรือการเสียชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่เข้ามานะคะแต่ก็ยังต้องยืนอยู่บนความรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์นะคะบริจาคผ้าห่อศพโรงศพนะคะแล้วก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมเก่าหรืออุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะจะทำให้ดวงชะตาดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับคนที่เกิดวันอังคารทุกท่านนะคะมองว่าเดือนนี้มีชุมพลของไพ่ใบใหญ่ๆเนี่ยปรากฏขึ้นมาถึงหลายใบเลยนะคะก็ปรากฏออกมาถึง6ใบเลยก็ถือว่าเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอังคารนั่นแหละนะคะอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาบ้างแต่จะนำไปสู่ในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆหรือมีเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะในทุกๆเรื่องทั้งเรื่องของงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสต่างๆนี้ยังเข้าหามากๆสำหรับคนที่เกิดวันอังคารด้วยวันนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปเลยนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ